بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าบาบุบายานิคิซอลิลมุนาฟิกนะครับนั่นก็คือบทที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายถึงคุณลักษณะของพวกมุนาฟิกนะครับมีหะดีษด้วยกัน2บทนะครับหะดีษบทแรกจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอามริบนุลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้เล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรบะอุนมันกุนนะฟีฮิกานะมุนาฟิกอนคอลิซอนท่านรอซูลบอกว่า4ประการต่อไปนี้ใครก็ตามที่เขามีทั้ง4อย่างต่อไปนี้คนคนนั้นนะลักษณะของเขาเนี่ยเหมือนพวกมูนาฟิกมากที่สุดเลยนะครับว่ามันกานัตฟีฮิคอสละตุนมินฮุนนะกานัตฟีฮิคอสละตุนมินันนิฟาฟฮัตตายะดะอาฮาและผู้ใดก็ตามที่มีสักประการหนึ่งนะครับหรือเพียงบางประการในตัวของเขาไม่ครบ4ประการคนคนนั้นก็จะมีลักษณะของพวกมูนาฟิกในตัวของเขานะครับจนกว่าเขาจะละทิ้งการงานทั้งในสิ่งที่เขามีในตัวนะครับท่านรอซูลจึงบอกว่า4ประการนั้นมีอะไรบ้างพี่น้องท่านรอซูลบอกอีซะตูมีนะคอนนะครับเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจนะครับเขาก็คดโกงเขาก็ทรยศนะครับวะอีซะฮัดดะซะกะซับและเวลาที่เขาพูดเขาก็จะโกหกวะอีซะอาฮะดะกอดับเวลาที่เขาให้คำมั่นสัญญาเขาก็จะละเมิดคำมั่นสัญญาวะอีซะคอซอมะฟะจับเวลาใดที่เขาโต้เถียงเขาก็จะบิดความจริงให้เป็นความเท็จความเท็จให้เป็นเรื่องจริงฉะนั้น4ลักษณะนี้เป็นลักษณะของการกระทำของพวกมูนาฟิกนะครับหะดีษบทที่2พี่น้องครับจากหะดีษจากท่านนบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอายะตุลมูนาฟิกซะลาตุนสัญลักษณ์ของมูนาฟิกเนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกันอิซาฮัดดะซะกะซะบะเวลาที่เขาพูดเขาก็จะโกหกวะอิซาวะอะดะอัคลาฟะเวลาที่เขาให้คำมั่นสัญญาเขาก็จะบิดพลิ้วนะครับว่าอิดะจูมีนะคอนและเวลาที่เขาได้รับกับความไว้วางใจเขาเกิดจะทรยศและก็จะคดโกงทำให้เสียกับความไว้วางใจที่เขาได้รับฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษทั้ง2บทนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ให้เราเห็นคุณลักษณะนะครับหรือการกระทำของพวกมุนาฟิกีนแต่พี่น้องต้องเข้าใจอย่างนึงว่าคำว่ามุนาฟิกีนเนี่ยก็คือคนที่กลับกรอกนะครับคนที่มีลักษณะที่กลับกรอกหรือการกระทำของการกลับกรอกภาษาอาหรับเรียกว่าอันนิฟากใช่ไหมครับแต่คำว่าอันนิฟากหรือเรียกว่าการกลับกรอกเนี่ยมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1เรียกว่านิฟากุลอักบัรแปลว่านิฟากใหญ่นิฟากใหญ่แบบไหนบรรดาอุลามะบอกนิฟากใหญ่นะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งเรียกว่านิฟากุลยะติกอดีหมายถึงการนิฟากหรือการกลับกรอกในเรื่องของหลักความเชื่อมั่นเหมือนใครเหมือนคนมูนาฟิกินในยุคสมัยตรอซูลแบบไหนครับแสดงความการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลรักบรรดาซอฮาบะห์รักหลักการของศาสนาแสดงออกแบบนั้นแต่ปิดบังความเกลียดชังศาสนาไว้ในใจเกลียดชังต่อรอซูลเก็บไว้ในใจบะนีอะอูซุบิลลาห์เกลียดชังบรรดาซอฮาบะห์เก็บไว้ในใจฉะนั้นคนที่มีลักษณะแบบนี้นี่คือมูนาฟิกแท้จริงแบบในยุคสมัยตรอซูลที่อัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอานบอกว่าอินนัลมูนาฟิกีนฟิดดัรกิลอัสฟาลิมินันนารอัลเลาะห์บอกแท้จริงบรรดามูนาฟิกีนเนี่ยจะได้อยู่นรกชั้นต่ำที่สุดใช่มั้ยครับนี่ใครพี่น้องเรื่องของความเชื่อมั่นแสดงออกอย่างนึงว่าศรัทธาแต่ปกปิดการปฏิเสธไว้ภายในคนที่มีลักษณะแบบนี้เป็นยังไงพี่น้องตกศาสนานะครับอีกประการนึงเรียกว่านิฟากุลอัสลอดแปลว่าการกลับกรอกเล็กๆน้อยๆหมายถึงอะไรหมายถึงคนคนนั้นแสดงออกมาหรือปฏิบัติคุณงามความดีใช่ไหมครับเช่นเขาทำคุณงามความดีนะครับภายนอกนี่ดูเหมือนทำความดีแต่ภายในใจเนี่ยปกปิดการริษยาปกปิดการโอ้อวดใช่ไหมครับปกปิดการต้องการชื่อเสียงไว้ภายในสิ่งที่แสดงออกมากับสิ่งที่อยู่ภายในนั้นไม่เหมือนกันนะครับ
อีกความหมายหนึ่งหมายถึงเขามีคุณลักษณะหรือการปฏิบัติเหมือนมูนาฟิกในสมัยตรอซูลนี่ไงที่ตรอซูลบอกฉะนั้นใครก็ตามที่มีการปฏิบัติทั้ง4ประการที่ตรอซูลสอนไว้นี้แปลว่าคนคนนั้นได้ทำในสิ่งที่เหมือนการกระทำของพวกมูนาฟิกฉะนั้นตรอซูลจึงสอนในเรานั้นละทิ้งจากสิ่งนี้นะครับและในฟากุลอัสลอดนั้นไม่ได้ทำให้ตกศาสนานะแต่ทำให้อีมานเนี่ยลดน้อยลงลดน้อยลงด้วยเหตุนี้นะครับหะดีษบทนี้จึงถูกนำมาอยู่ในหะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอีมานนั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติทั้ง4ประการนี้จะทำให้การอีมานที่เรามีนั้นลดน้อยลงไปประการที่4สิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้คืออะไรพี่น้องนั่นก็คืออันตรายของการโกหกในอิสลามอิสลามนั้นห้ามการโกหกใช่ไหมครับท่านรอซูลเคยถูกถามว่ามุสลิมเนี่ยจะทำผิดอย่างนั้นได้ไหมทำผิดอย่างนี้ได้ไหมท่านรอซูลบอกทำได้มุสลิมมุมินแล้วซอฮาบะห์ถามว่าแล้วมุสลิมเนี่ยมุมินเนี่ยโกหกได้ไหมท่านรอซูลบอกมุสลิมโกหกไม่ได้คนที่มีอีมานนั้นเขาจะไม่โกหกและท่านรอซูลก็บอกให้เรารู้ว่าการโกหกนั้นมันจะนำพาไปสู่ความเลวร้ายความชั่วใช่ไหมแล้วพอเราทำความสิ่งที่ไม่ดีไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้สิ่งนั้นเนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่นรกโดยเหตุนี้ตรอซูลจึงสอนบอกว่าใครก็ตามที่เขาพยายามที่จะพูดโกหกโกหกแล้วโกหกเล่านะครับพยายามโกหกอยู่เรื่อยๆอัลลอฮฺตะอาลาจะบันทึกว่าคนคนนั้นเป็นจอมโกหกเป็นยังไงจอมโกหกพี่น้องเวลาที่เขาไปไหนเขาพูดเรื่องอะไรจะไม่มีใครเชื่อเขาจะพูดจะยกไม่นะจะห้าจะมีหลักฐานมีพยานทุกอย่างจะไม่มีใครเชื่อเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกแล้วว่าคนที่พยายามจะโกหกอัลเลาะห์จะทำให้คนคนนั้นน่ะเป็นคนที่เรียกว่าจอมโกหกและจะไม่มีใครเชื่อนะครับฉะนั้นอิสลามจึงสอนให้รู้ว่าการโกหกเป็นเรื่องอันตรายและนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของพวกมุนาฟิกประการที่5อันตรายของการคดโกงนะครับการบิดพลิ้วสัญญานะครับหรือการโต้เถียงเวลาโต้แย้งกันแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเรื่องจริงเนี่ยบิดให้มันเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องเท็จกับพูดให้มันกลายเป็นเรื่องจริงฉะนั้นลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นการงานที่อิสลามได้ห้ามพวกเราและได้เตือนพวกเราและมันเป็นสิ่งที่จะทำให้อีมานของเราที่มีอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะละทิ้งการงานเหล่านี้เราถึงจะรอดพ้นนะครับจากคุณลักษณะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดกริ้วและคุณลักษณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราให้ออกห่างจากคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัม